สวัสดีครับคุณผู้ชมครับนี่คือรายการเสรีดราม่านะครับทุกเรื่องราวดราม่าในสังคมไทยวันนี้คุยกันแน่นอนเอาอย่างนี้ก่อนเข้ารายการพักลุ้นผลการเลือกตั้งก่อนมาคลายสมองกันหน่อยสวัสดีอาจารย์ดีกว่าเปิดรายการสวัสดีครับสวัสดีครับที่ต้องรีบเพราะอะไรรู้ป่ะสองคนเจอกันตอนสองทุ่มถือมือถือกันมาคนละเครื่องแล้วก็เปิดเสียงลุ้นกันมาโดยตลอดเราเชื่อว่าคนทั้งประเทศลุ้นค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่ได้เลือกตั้งมากี่ปีแล้วอาจารย์ถ้าหากว่าเรานับวันที่20กว่าเดือนกุมภาที่มันโมฆะไป5ปีแต่ถ้าเกิดเราไม่นับครั้งนั้นก็8ปีใช่ก็เลยจะตอบว่าจะ5หรือ8ปีดีจริงๆมันคือ5เนาะเพราะมันโมฆะเพราะครั้งนั้นเขาบอกว่าถือได้เลือกแล้วเลือกแล้วแต่โมฆะ5ปีอย่างตอนที่เขาไปเลือกตั้งกันล่วงหน้าเนี่ยเขาบอก 98-99% ซึ่งเราชื่นใจนะคนมาเยอะๆก็วันนี้ก็น่าจะมีคนออกมาเลือกตั้งเยอะ80กว่าครับ80กว่าแน่นอนดังนั้นผู้ชมเล่าความรู้สึกของผู้ชมก็ได้ชมอยู่ทางทีวีนะส่ง SMS มาครับ4642200ชมอยู่ทาง Facebook Live นะครับก็ชมแชร์หรือชมอยู่ทางเว็บไซต์ก็ที่คอมเมนต์ข้างล่างเรื่องแรกดีกว่าเดี๋ยวจะหาว่าตกเค้าเรียกตกยุคมันแชร์กันเยอะเรื่องบัตรเลือกตั้งที่มาจากนิวซีแลนด์อาจารย์ที่บอกว่ามาไม่ถึงเครื่องบินดีเลย์แล้วตอนนี้ไปนับคะแนนไม่ทันบัตรนั้นน่ะจะเป็นบัตรเสียไปหมดเลยมันก็แล้วแต่กฎหมายนะกฎหมายกำหนดว่าการนับคะแนนต้องนับภายในวันเดียวใช่เพราะฉะนั้นอะไรที่ไม่ได้นับภายในวันนั้นเขาก็นับไปได้คืออย่างนี้ก็แค่รู้สึกว่าเรื่องแบบนี้กกต.น่าจะวางแผนหรืออะไรให้มันเลยรู้สึกมันเออร์เลอร์ตรงไหนเราแค่เดาๆไม่คือมันอยู่นอกคอนโทรลเขานะเพราะว่าตอนที่มีการเลือกตั้งนอกอาณาจักรเขาก็ใช้วันเดียวกันหมดใช้วันเดียวกันหมดทั่วโลกซึ่งมันก็ล่วงหน้าอยู่ตั้งเป็นอาทิตย์แล้วเขาก็จัดการส่งมาทีนี้เวลาส่งเราไม่ได้ส่งเองอ่ะใช่มันต้องผ่านมันก็ต้องอาศัยว่าเราจะเอา DHL หรือเราจะเอา Federal Express หรือจะเอาอะไรเสร็จแล้วถ้ามันเกิดอะไรขึ้นตรงนั้นเราจะทำอะไรได้มันเหมือนเวลาที่เราบินแล้วกระเป๋าเราหายเราก็ยืนจ่อยๆรอว่ามันคืออย่างนี้คุณผู้ชมต้องบอกว่าเวลาของบางทีมันเกิดขึ้นได้เมื่อเครื่องบินอาจจะโหลดกระเป๋าซึ่งสมมติว่าไอ้กล่องไอ้หีบเลือกตั้งนะไปที่ไหนมันพร้อมกันหลายวันมากจากนิวซีแลนด์ไม่น่าใช้เวลาขนาดนี้คนก็เลยไปดราม่าไงอาจารย์ว่าเนี่ยก็บอกแล้วคือถ้าคนเรามันจะหาเรื่องอะไรโดยไม่ดูข้อมูลเนี่ยมันก็หาได้ตลอดครับแต่ถ้าเกิดเราเข้าใจว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยมัน out of control ครับคือถ้าเขาเป็นคนขนเองมันก็เขาไปรับจากนิวซีแลนด์แล้วก็หิ้วมาเองแล้วก็ชำช้านู่นนี่ก็ด่าเขาได้เนาะแต่นี่คือนี่เขาส่งเขาก็ออกจากสถานทูตมาส่งเครื่องบินมาเสร็จเครื่องบินจะไปบินบนสองก็เนี่ยพี่สั่งเทปติดผมพี่เนี่ยครับนะคะหลานชายสั่งซื้อออนไลน์ให้ที่เมืองนอกแต่แล้วก็พี่ก็โทรไปถามเขาก็บอกส่งมาแล้วพอส่งมาแล้วมันเวลา2 อาทิตย์กว่าทำไมยังไม่ถึงพี่ให้เขาไปแทร็กพอไปแทร็กเนี่ยก็ปรากฏว่าเมื่อวันที่18เนี่ยมันยังอยู่ที่สนามบินโอฮาโอโอแฮที่ชิคาโกเลยครับแต่มันไปติดค้างอยู่บางอย่างมันก็เลยคือเขาไปส่งตั้งแต่วันที่10กว่าแล้วแต่18มันยังอยู่ที่ชิคาโกดังนั้นก็มีสิทธิ์ดีเลยใช่แล้วเรื่องกฎของการนับคะแนนอย่างที่อาจารย์บอกว่ามันจะต้องนับให้เสร็จในคืนนี้แหละถ้าไม่มาในวันนี้บัตรทั้งหมดเป็นบัตรเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวพี่ก็ต้องไปถามอีกแล้วเนี่ยวันนี้วันที่24ใช่ไหมครับเขาบอกที่18เนี่ยเขาเจออยู่ที่ชิคาโกนี่24มาไม่ถึงพี่เลยดังนั้นอย่างนี้เราจบเรื่องนี้ก็ขอเป็นตัวแทนคนไทยในนิวซีแลนด์เราได้ออกไปใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วอาจารย์ตอนนี้เราทำใจไงดีสิทธิ์เราหายไปอ่ะก็ไม่รู้จะโทษอะไรใครอ่ะนะเพราะมันเป็นเรื่องของระบบอ่ะแล้วจะไปด่าใครที่ไหนอ่ะเฮ้อเอาเป็นว่ามันคืออย่างนี้ในสมมติถ้าเกิดเขาส่งธรรมดาล่ะจะด่าเขานะแต่ถ้าเกิดเขาใช้ประเภท Express แล้วอะเหมือนคนส่งของให้เราถ้าส่งไปรษณีย์ธรรมดากับส่ง EMS เนี่ยถ้าส่งธรรมดาแล้วไม่ถึงเราก็ด่าทำไมไปหวงตังทำไมไม่ส่ง EMS แต่ถ้าส่ง EMS มันไม่ถึงทำไงคืองั้นจบเรื่องนี้ได้ไหมอาจารย์ตอนนี้เราพูดกันจากเหตุผลที่ว่ามันแบบไม่รู้ยังไงอะรอให้มันมาถึงและเขามาอธิบายดีกว่าที่มันล่าช้าเพราะอะไรมาจะมีเหตุก็ยังมีเวลาจะถึง24นอาจจะถึงก็ได้เนาะนี่คุณผู้ชมต้องบอกนะบุญบาปอาจารย์วันนี้ปกติเราไลฟ์สดเนี่ยคนจะไม่ได้เข้ามาชมเยอะขนาดนี้แปลว่าวันนี้คนต้องการพักสมองจริงๆ อยากพักกับการเลือกตั้งเข้ามาแล้วเนี่ยเข้ามาเยอะๆอย่างนี้นะบอกเลยว่าคุณผู้ชมทุกท่านชมแชทแชร์แล้วส่งข้อมูลมาก็ได้หรืออยากถามอะไรก็ได้อาจารย์บอกมาได้เลยตอนนี้ไปดูดีกว่าว่าทีมงานรายการเสรีดราม่าเนี่ยเขาเตรียมเรื่องราวดราม่าอะไรมาบ้างไปชมกันครับเชิญครับ
มนุษย์ป้ารีเทิร์นหัวร้อนไล่ติดป้ายด่ารถจอดริมถนนที่นี่ควายจอดชาวบ้านหัวเสียจอดรถข้างฟุตบาทไม่มีเส้นห้ามเจอป้าเจ้าของบ้านไล่ด่าทำมานานกว่า10ปีด้านลูกชายป้าแจ้งเหตุเสียงดังรบกวนติดข้างบ้านเผยเคยถกทางการขอเส้นขาวแดงแล้วแต่ไม่ได้รับการแก้ไขเปิดคลิปสาวดิ้นพล่านลงนะเมตตากาลูตรีไม่ครางไม่คิดเงินเปิดคลิปองค์ลงสาวครางสนั่นชาวเน็ตวิจารณ์องค์แรงเบอร์นี้ไม่ต้องถึงมือสามีก็เสียวได้อาจารย์คิงโวมนตรากามสูตรผัวรักคนหลงขายตุ๊กตานั่งเปลือยแนะกราบไหว้เช้าเย็นถูกหวยรวยเละสาวข้ามเพศโวยทำพาสปอร์ตถูกสั่งให้รวบผมการทำพาสปอร์ตโดยมีคำนำหน้าว่านายทางนี้ยืนยันว่าจะต้องรวบผมเนื่องจากนายเป็นเหตุสาวข้ามเพศเดือดโวยเจ้าหน้าที่ชี้แจงกดถ่ายภาพทำพาสปอร์ตหลังถูกขอให้รวบผมแม้เพศสภาพจะเป็นหญิงด้านนกยลดาสาวข้ามเพศคนดังโชว์พาสปอร์ตปล่อยผมถ่ายภาพจวกอย่าอ้างกฎที่ไม่มีอยู่จริงเปิดคำพิพากษายกฟ้องเสือดำเปรมชัยยังสู้อุทธรณ์คุก16เดือนสังคมตื่นวันเสือดำตายฟรีเหตุเปรมชัยโดน3ข้อหาพกอาวุธสนับสนุนผู้ล่ามีซากไก่ฟ้าหลังเทายกฟ้องล่าเสือดำคนสนิทโดนแค่มีซากไว้ครอบครองธนาธรโฟนอินเรียกร้องสื่อปล่อยคลิปขอโทษเป็นยังไงบ้างคุณอาจจะเดินยังไงต่อครับผมเสียดายสื่ออย่างเนชั่นที่เอาคลิปนี้มาออกรายการครับแฮชแท็กสื่อดังโป๊ะแตกติดเทรนด์อันดับหนึ่งชาว Twitter แห่แชร์คลิปโฟนอินธนาธรตอกกลับเผยผิดหวังสื่อน้ำดีจริยธรรมตกต่ำลั่นอยากได้ยินคำขอโทษเหตุปล่อยคลิปตัดต่อคุยทักษิณบอกสื่อที่ดีควรรับผิดชอบสังคมผู้บริหารโต้กลับยันนำเสนอตามมาตรฐานวิชาชีพขู่ฟ้องกลับหากล้ำเส้นกฎหมายไล่ออกครูโรงเรียนสตรีชื่อดังฉุดนักเรียนข่มขืนสพม.เขต1สั่งสอบครูพละหลังถูกเพื่อนครูศิษย์เก่าสุมหัวเปิดโปงลวนลามนักเรียนในคลาสหลอกขอไลน์แชทคุยกามข่มขืนเด็กสาวในห้องเรียนตำรวจสอบพบเป็นครูจีนอัตราจ้างชิงมอบตัวรับเป็นครูหื่นในข่าวด้านครูพละแจ้งความลากมือดีปล่อยภาพอุจาร์ยันสาวในรูปไม่ใช่นักเรียนคณะกรรมการตั้งสอบปมขัดแย้งภายในยังไม่ฟันครูพละบริสุทธิ์จริงหรือไม่แม้ว่าจะเป็นหลากหลายเรื่องราวนะครับแต่ต้องบอกว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเรื่องการเมืองมันนำไปหมดดังนั้นมาคุยเรื่องนี้ก่อนพักอารมณ์จากการลุ้นผลโหวตก่อนพักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวช่วงหน้าจะมาไล่เรียงเรื่องนี้สักครู่เดียวครับ